สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชยันต์เจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN รายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นสาระและความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับก็อยากจะนำเสนอนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้ทุกคนได้สัมผัสอยู่แล้วนะครับนั้นเทคโนโลยีวันนี้ไปอย่างก้าวไกลและไปอย่างก้าวกระโดดมีทั้งคุณและมีทั้งประโยชน์นะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญาหอมมณีท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIC Professional Center จำกัดและท่านก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ท่านก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เหมือนกันครับผมแล้วก็ขอเรียกอาจารย์ออดครับยินดีครับเพราะว่าในวันนี้ในรุ่นเองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องไซเบอร์หรือเรื่องเทคโนโลยีพวกเนี้ยต้องปรึกษาอาจารย์ออดนะครับวันนี้อยากจะเรียนถามครับว่าวันนี้อาจารย์ออดครับวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของอธิปไตยไซเบอร์ที่คนไทยต้องรู้ซึ่งหลายท่านก็ยังงงอยู่โอเคคำว่าไซเบอร์เนี่ยหลายท่านก็คงพอทราบแล้วนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีของทั้งโลกเลยเปลี่ยนและมีการใช้ระบบไซเบอร์เข้ามานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการลดระยะเวลาเพื่อความเร็วแต่มันมีทั้งคุณทั้งประโยชน์นี้ในแง่ของอธิปไตยไซเบอร์ครับอาจารย์ออดครับอยากให้อาจารย์ออดอธิบายท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งคือคนฟังคำนี้อาจจะงงๆครับหมายถึงว่าอธิปไตยประเทศของประเทศเนี่ยพอเข้าใจพอเข้าใจรู้กันนะเรามีสิทธิ์ที่เราจะควบคุมคอนโทรลรเรามีอิสระภาพในประเทศของเรารแต่เมื่อเราอยู่ในไซเบอร์เนี่ยสภาวะที่เราเคยมีอยู่ในโลกกายภาพเนี่ยมันทำไม่ได้นะแล้วก็หลายคนบอกว่าอินเทอร์เน็ตไซเบอร์มันควรจะฟรีใช่ไหมมันควรจะแบบอิสระใครอยากไปเล่นเว็บไหนอะไรไงอาจจะไม่ขอดคล้องกับคำว่าอธิปไตยนะอาจจะตีความหมายคำว่าอธิปไตยผิดไปนะเพราะนั้นก่อนจะไปอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจของสภาวะไซเบอร์ก่อนครับก็อยากให้อาจารย์น็อตช่วยอธิบายท่านผู้ชมฟังถ้าเกิดฟังทั่วๆไปเนี่ยเราได้ยินได้ฟังข่าวประจำเนี่ยเราได้ยินแต่อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกระบบอินเทอร์เน็ตคนบอกระบบไซเบอร์คือบางคนไม่เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตกับไซเบอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยใช้คำว่าไซเบอร์ครับใช่ไหมอย่างคำว่าความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้ไม่ใช่กันละเปลี่ยนเป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฟังแล้วเป็นไงฮะเป็นภาพใหญ่กว่าฟังแล้วมาดูเท่ดูเด่นทันสมัยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยุคเขาบอกว่าThailand 4.0 ครับยุคที่4ใช่ไหมไซเบอร์เนี่ยมันต่างกับอินเทอร์เน็ตยังไงเอาตรงนี้ก่อนครับตรงนี้สำคัญมากนะแล้วอธิบายง่ายๆเลยทุกคนฟังเข้าใจอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนน้ำไฟคิดถึงบ้านตัวเองครับน้ำไม่เข้าไฟไม่เข้าเป็นไงฮะใช้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะทำงานไม่ได้เลยสภาวะไซเบอร์เนี่ยคืออะไรที่มันออนท็อปออนท็อปอยู่กับอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงครับเช่นถ้าในบ้านเราก็ทีวีตู้เย็นเครื่องเสียง อะไรต่างๆก็คือตัวที่มันมาออนท็อประบบน้ำระบบไฟอ๋อคือออนท็อประบบพื้นฐานก็เป็นอีกทีนึงใช่เพื่อความสะดวกให้กับเราใช่อินเทอร์เน็ตเป็นแค่เพียงอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานละครับแต่ตัวที่มาออนท็อปเนี่ยในสภาวะไซเบอร์เนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ตัวนะอย่างบ้านเราก็ตู้เย็นทีวีเครื่องเสียงแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นอ่ะตัวที่หนึ่งเลยนะโซเชียลโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมปฏิเสธทุกคนต้องมีจับมือถือนี่เราก็เนี่ย จะเรียนอะไรกันก็ต้องดูรายกลุ่มรายกลุ่มกับถ้าไม่ดูนี่หลุดเลยนะครับพัดวงพัดเวิร์ดเข้าระบบอะไรนี่ไม่ได้อีกแล้วก็เฟซบุ๊กทุกคนจะต้องมีใช้ทำมาหากินใช้ทำธุรกิจใช้ติดต่อกับเพื่อนฝูงนัดหมายกันอย่างเรานัดอัดรายการกันเราก็ใช้โซเชียลมีเดียใช่นัดกันใช่ไหมครับแทบจะไม่ได้โทรศัพท์ธรรมดาเลยด้วยซ้ำแทบไม่ได้ลืมพบพี่ออฟโดยตรงเลยใช่เห็นคุยกันทีเดียวตอนอยู่ที่วปอเสร็จแล้วก็พี่หลวงก็ประสานกับพี่ออฟใช่อันนั้นคือตัวที่ออนท็อปตัวอินเทอร์เน็ตครับตัวที่หนึ่งโซเชียลครับนะตัวที่สองก็คือโมบายนี่ไงไอ้นี่อะไรรู้ไหมอวัยวะที่33ที่ออกจากบ้านลืมขับรถกลับไปเอาเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดการโอนเงินการอะไรคอนเทนต์เพราะว่าเราลืมไปว่าเราซื้อหนังสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้แล้วครับเป็นปีเดี๋ยวว่าแต่ซื้อเลยครับอาจารย์นอส
เปิดยังไม่เปิดเลยครับหนังสือพิมพ์ใช่ครับดูแต่ในนี้ครับดูข่าวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราเป็นมนุษย์นิ้วโป้งฮะเลื่อนอย่างเดียวเลื่อนอย่างเดียวครับเห็นอะไรโดนไม่โดนข่าวอะไรก็ดูอย่างในนี้ครับอันนั้นอันที่สองละโมบายมือถือครับอันที่สามคลาวคลาวก้อนเมฆผมบอกว่าคลาวอะไรคือคลาวเนี่ยมันเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ของฝรั่งนะครับเป็นที่เก็บพวกข้อมูลต่างๆพวกนี้เก็บอยู่ใน data center ที่เขากระจายทั่วโลกครับเวลาเราเซฟอะไรลงในมือถือเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยมันอยู่ในมือถือเราจริงๆไม่ใช่จริงๆมันมีอีกชุดนึงอ่ะข้างบนอยู่บนคลาวด์ข้างบนใช่และตรงนั้นน่ะถ้ามีใครมาเข้ามาดึงมันก็ได้ข้อมูลไปข้อมูลเราด้วยใช่อันนี้คือ cloud computing ครับนะสุดท้ายพอข้อมูลมันอยู่บนเน็ตเยอะๆในคลาวด์เยอะเนี่ยมันต้องมีโปรแกรมมาวิเคราะห์มันเคยได้ยินพวกอะไร Big Data AI อะไรต่างๆเข้ามาเพื่อจะดึงข้อมูลนี้ออกมาทำมาหากินมาทำธุรกิจเขาถึงบอกว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคดิจิทัลอีโคโนมีแล้วฮะมันเป็น Data Economy ใช่อ๋อใช่อย่างที่เขาพูดกันบ่อยๆ Big Data ใช่ไหมครับแล้ว Data เนี่ยเขาบอกมันคือ New Oil ฮะน้ำมันใหม่ครับการขุดเนี่ยแต่ก่อนขุดทองขุดหาน้ำมันตอนนี้ขุด Data เอา Data มาทำเงินเนี่ยนี่คือยุคใหม่ที่คนไทยจะต้องทันตรงนี้ก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะอาจารย์ออดคือจริงๆวันนี้ท่านก็โดนเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งแอปอะไรต่างๆที่ท่านได้ใช้เนี่ยจริงๆก็เป็น Data อยู่แล้วดึงเข้ามาครับครับแล้วพอโซเชียลโมบายคลาวด์และ Big Data มันมารวมกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสภาวะที่เป็นไซเบอร์ขึ้นมาในทางการทหารเนี่ยในหลายประเทศนะเขามองว่าไซเบอร์นี่คือสมรภูมิที่5นะครับคือมันจะมีลายบกใช่ไหมนั้นบกเรืออากาศอวกาศแล้วก็ไซเบอร์สเปซ as a fifth domain คือเป็นตัวที่5ซึ่งเขาจะต้องมี strategy มียุทธศาสตร์มีการวางหมากมีการสู้รบมีการอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาในประเทศของเราครับอันนี้เกี่ยวกับเริ่มใกล้อธิปไตยเข้ามายังเริ่มเข้ามาแล้วครับว่าเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าเป็นไงอาจารย์เพราะนั้นคำว่าอธิปไตยไซเบอร์คือถ้าประเทศไทยประเทศชาติของเรามีอธิปไตยเราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมถูกต้องมีอิสระอิสระคนไหนเราไม่อยากให้เข้าเราก็บล็อกตัวคนเข้าเมืองไม่ให้เข้าครับนั่นหรือในประเทศคนไม่โอเคออกไปเรามีอิสระเสรีภาพที่จะควบคุมภายในขอบเขตคันธสีมาของเราครับแต่สภาวะที่เป็นไซเบอร์เนี่ยมันไร้ขอบเขตก็อย่างที่อาจารย์ออดพูดเมื่อกี้คลาวทุกอย่างข้อมูลมันออกอยู่นอกประเทศอยู่แล้วครับแล้วมันก็ลุกลามมาถึงทุกครัวเรือนสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งจะมาโจมตีประเทศเราเนี่ยต้องเอากองเรือมาใช่ไหมใช่สมัยรอสอรอดิสองเออใช่ยกกองเรือมาใช่มาหันปืนใหญ่จ่อพระบรมราชวังในหลวงรัชกาลที่ห้าของเราต้องตัดสินใจเรื่องการที่ต้องแบบดิวการแบ่งแยกดินแดนต่างๆแบ่งไปหน่อยนึงนั่นเราเห็นว่ามันมาเป็นตัวเป็นแต่ตอนนี้มันมาถึงบ้านเข้าไปข้างในบ้านไม่เห็นด้วยเข้าไปในห้องนอนครับเข้าไปในมือถือมันก็เข้าไปในจิตใจเราครับอันนี้เรามองไม่เห็นแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมตรงนี้ได้จะว่าเราสูญเสียอธิปไตยไซเบอร์ไปแล้วก็ใช่ก็ใช่แต่อาจจะไม่ทั้งหมดครับแต่ว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้เท่าทันแล้วรวมตัวกันได้ครับแล้วฝ่ายปกครองฝ่ายที่ควบคุมเนี่ยออกกฎระเบียบหรือออกกฎหมายอะไรมาเพื่อทำให้เรายังมีอธิปไตยอยู่เนี่ยครับก็จะทำให้ประเทศเรารอดได้ก็คือสิ่งนี้เลยนะครับที่บางท่านอาจจะต้องเรียนอาจารย์นอนตรงๆว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนึกเพียงแต่ว่าตัวเองอ่ะได้ใช้แอปอะไรได้อะไรจริงๆทุกอย่างเนี่ยเราโดนล่วงเขาเรียกว่าล่วงล้ำอธิปไตยไปแล้วนะครับเพราะบางแอปเนี่ยรู้ถึงข้อมูลเราด้วยซ้ำรู้ว่าเราชอบอะไรพอยิงตุ๊บโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกก่อนในสิ่งที่เราชอบนั่นหมายถึงเขารู้อะไรของเราไปแล้วอันนี้ครับคือประเด็นสำคัญแล้ววันนี้รายการเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์ออสอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้ครับว่าอธิปไตยเราควรหวงแหนยังไงครับเรื่องสำคัญครับนะคราวนี้ถามว่ามันกระทบกับเรายังไงครับปัญหาผลกระทบนี่ครับที่จะเดินทางมันคืออะไรหลังจากว่าท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าคำว่าอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้พอมันมาถึงอย่างเงี้ยวันนี้ถามว่ามีปัญหาไม่มีวันนี้มีแต่นี่ว่าผลกระทบยังไงก็เลยอยากจะเรียนสอบถามอาจารย์นอตครับเพื่อท่านผู้ชมก็ได้ตระหนักมากขึ้นตอนนี้เรากำลังมาจากยุคดิจิทัลอีโคโนมีครับดอนทัฟสกอตเขียนหนังสือเล่มนี้ประมาณ20ปีแล้วเมื่อ20ปีตั้งแต่ลูกยังเด็กตอนนี้ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วจะมาเขียนเรื่องบล็อกเชนแล้วผ่านมา20ปีดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยล้าสมัยแล้วกลายเป็น Data Economy วันนี้เมื่อ Data Economy มาเนี่ยใครที่ควบคุม Data ได้คนนั้นก็ได้เปรียบครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างครับเอาให้เห็นภาพเลยนะตัวอย่างแรกเราเข้า Google กันประจำใช่ไหมใช่อากูอย่างนี้ก็เรียกอากูอากูถามอากูเออครับเวลาเราเซิร์ชเนี่ยอาจารย์กับผมเซิร์ชคำเดียวกันครับสมมติเราจะไปพักโรงแรมที่พัทยาแล้วกันสมมตินะเราก็พิมพ์อะไรโฮเทลพัทยาครับ enter เชื่อไหมโรงแรมที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันเชื่อเพราะที่พัทยาโรงแรมมีเป็นพันครับกรุงเทพได้ 4-5,000 โรงแรมครับและที่แสบกว่านั้นราคาไม่เท่ากันในสถานที่เดียวกันห้องรูมท้ายแบบเดียวกันใช่และคืนเดียวกันเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วหรือเราเนี่ยมี iPhone เครื่องนึงมี Android เครื่องนึงเข้าคนแรกเข้ากันนะเซิร์ชพร้อมกันเจ้าของเดียวกันเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันในบุคคลคนเดียวกันเจอแล้วครับอาจารย์รอทุกวันนี้ก็ถือ Android เครื่องนึง iOS เครื่องนึงอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า Filter Bubble Effect คือปรากฏการณ์บับเบิ้ลนั่นหมายความว่าเวลาเราพิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยอากูอ่ะเขาจะไปคัดสรรเลือกสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นมาให้เราดูถามว่าอธิปไตยอยู่ไหนไม่มีอ่ะก็คือเขาคัดสรรให้เราเองแต่คนไทยเราตอนนี้เราเข้าใจว่าเราเหมือนเราไปห้องสมุดครเราจะเคยเข้าสมุดใช่ไหมเซิร์ชหนังสือมี ISBN มา ISBN นี้เซิร์ชก็ต้องได้หนังสือเล่มนี้ถูกต้องแล้วเข้าใจว่า Google เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำเดียวกันสตริงชุดเดียวกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันก็ลีดไปว่าจะไปใครได้ประโยชน์ผมยกตัวอย่างเลยเคยมีเรื่องร้านอาหารมิชลินครับ2ดาวนะที่สุขุมวิทครับผมพิมพ์มิชลิน2ดาว2 stars สุขุมวิทร้านไหนขึ้นก่อนคนก็ไปร้านนั้นคือเขามีคู่แข่งกัน 2-3 ร้านเข้าใจไหมไอ้ร้านที่มันอร่อยกว่าดีกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นนะอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ทุกคนแห่ไปร้านนี้หมดจนอีกร้านนึงก็บอกอ้าวอย่างงี้คุณไปทําอย่างงี้ผมจะฟ้องคุณโอ้แต่เขาบอกเขาไม่รู้ว่าระบบนี้มันคือระบบใครจ่ายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วครับอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันเนี่ยถามว่าเล่นไม่ซื่อไหมมันก็ไม่ตรงนะเพียงแต่ว่าใครมีเงินตัวเองก็ขึ้นก่อนผมเคยเซิร์ชเบนซ์นะเปี่ยมขึ้นก่อนคืออาจารย์ออสกำลังจะบอกว่าไอ้เนี่ยจริงๆไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่ก่อนจะเกิดปัญหาเนี่ยจริงๆต้นตอเนี่ยก็คือว่าอย่างผมอาจจะเป็นเจ้าของร้านอาจารย์ออสผมอาจจะมีเงินอัดฉีดเข้าไปให้กับอากูในการลงโฆษณาและอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับมันมีคนคุมอยู่มีคนคุมมีคนเก็บค่าต๋องอยู่คือทำให้ผมขึ้นจริงๆท่านผู้ชมบางคนไม่ทราบจริงนะอาจารย์อย่างเราไม่ได้ทำธุรกิจมากในไซเบอร์เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบหรืออีกตัวอย่างนึงเจ้าของโรงแรมเนี่ยที่เขาลงทุนสร้างโรงแรมเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาลงเยอะไหมเยอะไหนจะก่อสร้างไหนจะคนโอเปเรตค่าที่ดินอีกอาจารย์น้องครับแต่ตอนนี้มันจะมีแบบเวลาเซิร์ชไปเจอที่ว่าจองโรงแรมอะเราไม่บอกชื่อเว็บเขาแล้วกันครับต้องจ่ายเขานะครับเอ้า 25% 30% นะครับมาถึงคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมต้องไปจ่ายไอ้เว็บเนี้ยไอ้คนที่แบบเซิร์ชมาเนี่ยครับเขาก็อยากให้คนเซิร์ชมาเจอโรงแรมเขาใช่ไหมขึ้นแต่ถ้าเกิดเจอไอ้เว็บนั้นอะต้องจ่ายค่าต๋องอะให้เขา 25-30% เยอะนะครับเยอะก็คือละพันนี่หายไปละ300ละโอ้นี่แบบผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์น็อตคือมันเหมือนเจ้าของเว็บเนี่ยมันแทบไม่ต้องลงทุนรีซอร์อะไรเยอะเพียงแต่มีตัวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องจ้างคนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโรงแรมเองด้วยใช่ใช่ผมก็ได้มีส่วนแบ่งของนั้นด้วยเว็บจองโรงแรมนี่ครับเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดซับเน็ตแดกนะครับอ๋อที่ไม่ทราบไหมครับรายได้อะไรไม่ทราบเลย400,000,000เว็บนี่นะอาจารย์โดยตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมใช่ตัวเองก็ไม่ต้องซื้อที่ดินตัวเองก็ไม่ต้องลงทุนก่อสร้างครับโอ้โหนี่ผมกำลังบอกว่านี่คือธุรกิจที่มันเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มตอนนี้เมืองไทยเนี่ยมีแพลตฟอร์มของตัวเองไหมครับอาจารย์ผมว่ายังไม่มีก็จะเป็น Line Facebook ไม่มีนะใช้ของเขาเท่านั้นใช้ของเขาหมด Data อยู่ที่เขาไหมครับข้อมูลอยู่กับเขาหมดแล้วเขาจะให้เราใช้ฟรีไหมครับไม่มีทางเนาะมีของฟรีในโลกนี้ไหมเราไปโทษเขาไม่ได้เขาต้องเอาข้อมูลมาทำมาหากินครับบางทีผมไปเซิร์ช Google สมมติผมไปเซิร์ชคำว่ากีตาร์กิฟสันสมมตินะเชื่อไหมฮะพอหยิบมือถือมาเปิด Facebook โฆษณากีตาร์มาแล้วอาจารย์เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับไปเซิร์ชไมค์กอล์ฟแล้วเดี๋ยวใช่ใช่ใช่อาจารย์บางทีเราไปเซิร์ชจาก Google หรืออะไรนะอยากจะรู้ไมค์กอล์ฟด้วยนี่แต่พอมา Facebook เราเอ๊ะถ้ามันมาโฆษณามันโผล่ขึ้นมาเคยเจอแล้วอย่างผมเนี่ยผมไม่ตีกอล์ฟนะวปอเนี่ยผมไม่เคยได้ตีเขาเลยนะแต่เขาช่วยไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ตีไม่เป็นด้วยปรากฏว่าไมค์กอล์ฟไม่เคยขึ้นในชีวิตผมแต่กีตาร์เสียงเพลงอะไรมาตลอดเพราะจะเป็นคนนักดนตรีมาก่อนนี่ผมก็จะบอกว่าเขารู้หรือว่าผมคุยกับแฟนผมว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้เราไปเที่ยวไหนกันดีพาครอบครัวไปไหนดีผมจะไปเขาใหญ่พูดกันนะนั่งคุยเดี๋ยวต้องอาหารนะกินอาหารเสร็จอ่ะเปิดมือถือดูเฮ้ยมีโฆษณารีสอร์ทที่เขาใหญ่มา
อันนี้ยิ่ง Amazing เข้าไปใหญ่นะอันนี้งงนึงเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เสิร์ชนะยังไม่ได้เสิร์ชนะครับตอนแรกเจอเนี่ยไม่คิดอะไรคงไม่มีอะไรมั้งแต่หลังๆมันเริ่มบ่อยมันมาจากไหนเอ๊ะมันดักฟังเราหรือเปล่าไฟเสียงเราไมค์เข้าไปอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราก็ทิ้งไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันครับว่าถ้าเขารู้ข้อมูลว่าเราอยากจะชอบอะไรคิดอะไรไปไหนเราเข้าเว็บเนี่ย URL ต่างๆที่เข้าเว็บเนี่ยมันผ่านเขาใช่ไหมเชิญไปเว็บนู่นนี่นั่นนะว่าใครครอบเข้าเว็บอะไรเขาจะรู้ว่าคนนี้ควรจะโฆษณาอะไรแบบนี้โอ้อย่างที่อาจารย์ออสพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้มันเข้าถึงจิตใจเราเลยใช่เพราะตอนต้นท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบจะเข้าไงนะพวกไซเบอร์เนี่ยจริงๆมันเข้าถึงที่อาจารย์ออสยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยครับใช่แล้วตอนนี้ยุคของโซเชียลเนี่ยถ้ากลับกันล่ะเขาเป็นฝ่ายลุกล่ะนะอย่างการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาถ้าเราดูภาพยนตร์เป็นสารคดีใน Netflix ชื่อ The Great Hack ครับคือเขาเปิดเผยเบื้องหลังการที่ทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีเพราะมีบริษัทในอังกฤษบริษัทหนึ่งชื่อ Cambridge Analytica เป็นคนคอยส่งข้อมูลผ่านโซเชียลให้คนมาตัดสินใจใกล้นาทีสุดท้ายก่อนเลือกเนี่ยตอนแรกก็จะเลือกฮิลลารีฮิลลารีนั้นเลวงั้นเลวงี้อ๋อใช่ใช่เคยมีทำก็โอเคโซครับแต่ก็เอาทำแล้วกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าทางการเมืองนะจนมาถึงเนี่ยระดับผู้นำระดับสถาบันครับสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองเรื่องนี้ด้วยก็จริงๆเรียนตั้งเนี่ยอาจารย์นอร์ทว่าอาจารย์นอร์ทพูดถึงประเด็นเนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาจริงๆการเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยก็ยังมีบางพรรคที่ใช้อย่างนั้นโดยเอาเราไม่ต้องเอ่ยนามก็มีใช้เรื่องของไซเบอร์เข้ามาเขาก็สำเร็จนะสุขความสำเร็จมากอย่างมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผลกระทบต่อพรรคใหญ่ๆในอดีตไปเยอะเหมือนกันใช่ครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากปัญหาและผลกระทบอย่างเงี้ยมันมีส่วนต่ออะไรจากผลกระทบตรงนี้ที่อาจารย์ออสคิดว่าเออถ้ามันเกิดผลกระทบอย่างเงี้ยมันจะต่อไปด้วยอะไรต่ออีกไหมครับครับคือพอทุกอย่างมันเร็วใช่ไหมครับ 3G 4G 5G แล้วเราก็แค่เลื่อนนิ้วเนี่ยครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า attention economy ครับก็คือความจำปลาทองเนี่ยปลาทองเนี่ยมันจำสั้นก้าวความจำสั้นแต่มนุษย์ตอนนี้เขาบอกรีเสิร์ชมาต่ำกว่าปลาทองอีกต่ำกว่าปลาทอง8วิเพราะว่านิ้วที่เลื่อนไปเนี่ยจอที่มันขึ้นเนี่ยถ้าอะไรที่เราไม่ pay attention เนี่ยมันจะเลื่อนไปเพราะนั้นมันจะต้องแบบพาดหัวแรงโดนๆแล้วก็พอเราดูพาดหัวบางทีเราเห็นข่าวในแค่หัวมันนะคนนั้นเป็นงี้คนนี้เป็นงี้เราแชร์เลยใช่ไหมใช่เรายังไม่ได้อีเวนต์ไม่ได้อ่านเนื้ออีกสักสองสามหน้าใช่บางทีแบบเหมือนไม่ค่อยได้อ่านนะใช่เห็นแค่หัวข้ออย่างที่อาจารย์ดอทว่าใช่แชร์เลยปึ้งเขาเรียกว่าเป็นสังคมของความฉาบฉวยนะซูเปอร์ฟิชเชอริตี้คือมันไม่ลึกแต่มันตื้นพอดูปุ๊บเพราะนั้นสังคมที่ว่าเรียกไลค์เรียกแชร์นั่นคือสิ่งที่เหมือนกับว่าเวลาจะมานิปูเลตหรือจะล้างสมองหรือจะให้ข้อมูลอะไรกันเนี่ยพอดีเห็นอย่างเงี้ยคนนี้เลวละคนนี้ดีละโดยที่เรายังไม่ได้ดูความจริงพิสูจน์จริงๆเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้กันนี่คือที่คือประเด็นของทุกวันที่เราต้องมาใช่ตอนนี้ในแง่ของอย่างเงี้ยต้องกลับเรียนอาจารย์ดอทว่าวันเนี้ยคนไทยเนี่ยจะต้องศึกษาหรือต้องเตรียมพร้อมยังไงกับประเด็นอย่างนี้มั้งครับนะเนื่องจากเวลาเราก็น้อยนะครับคงต้องดูว่าจะแก้ปัญหานี้ไงจะเตรียมตัวไงครับหนึ่งเราต้องเข้าใจสภาวะนี้ก่อนครับว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีคนคอนโทรลเจ้าของแพลตฟอร์มอยู่ครับทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติครับสองถ้าเราเห็นอะไรมาเนี่ยเราควรจะมีสกิลในดิจิตอลลิทเทอเรซี่นะไปเซิร์ชใน Twitter มามาคอสเช็คกันใน Google ควรจะตรวจสอบหรือว่าอาจจะเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาเนี่ยโทรคุยกับเพื่อนเช็คบางทีคนมายืมเงินเนี่ยเป็นน้องเราเป็นญาติเราเป็นภรรยาเราโอนเงินไปตกเย็นเจอกันบอกไม่ได้ยืมนะใช่ๆมีประเด็นอย่างนี้ในสังคมไปแล้วโซเชียลเยอะมากเลยถูกไหมเพื่อนผมก็โดนนะอาจารย์ออสใช่เพราะนั้นตอนนี้ต้องเช็คต้องรีเช็คต้องแบบคิดข้อติงกิ้งต้องคิดละเอียดเอ๊ะสโลนิดหนึ่งเอ๊ะมันจริงไหมมันใช่ไหมอย่างนี้มันจะช่วยได้มีสติขึ้นมาใช้เวลากับตรงนี้คือเราต้องสโลกับมันคือมันเร็วถ้าเราไปเร็วตามมันเนี่ยเราเสร็จเลยอันนี้คือสิ่งที่มองว่าระดับประชาชนนะแต่ระดับชาติต้องเป็นยุทธศาสตร์ชาติละว่าเราจะจัดการเรื่องอธิปไตยไซเบอร์ระยะยาว5ปี10ปียังไงพ.ร.ศ.62เราก็เตรียมตัวพรีเซนต์ถ้าเดี๋ยวรัฐมนตรีในประเด็น5ประเด็นหลักหนึ่งใน5คืออธิปไตยไซเบอร์โอ้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะวันนี้สมัยนี้อย่างที่เราทราบแล้วอาจารย์ออสนะคือวันนี้อาวุธมันคงไม่ใช่เป็นกระสุนเป็นระเบิดอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องนี้เป็นหลักใช่ครับซึ่งเข้าถึงจิตใจอย่างที่อาจารย์ออสว่าแต่ตอนต้นเลยอย่างนี้ในความในการเตรียมตัวของคนไทยหรือจะต้องมีการปรับยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ออสอยากให้อาจารย์ออสเสนอสั้นๆคือสั้นๆตอนนี้เนี่ยเราหนีมาไม่ได้นะเรากำลังเสพไอทีโดยไอทีเป็นเครื่องมือเสพข่าวเสพอะไรอยู่แต่ว่า
เราจะต้องเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าต้องสโลว์นิดนึงครับแล้วก็ทำการชัวร์ก่อนแชร์ไงนะครับคือเช็คข่าวหาข้อมูลเปิดให้กว้างในหลากหลายแพลตฟอร์มและการที่เราจะใส่อะไรลงไปเนี่ยเราต้องระวังครับณเวลาเราจะโพสต์เฟซบุ๊กหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนพื้นที่สาธารณะเมื่อวานนี้ผมโพสต์อะไรไม่รู้นะครับโหคนโทรมากันเต็มเลยสามสี่คนแม้เข้าไปอ่านแม้กระทั่งเมสเซจที่มีคนคอมเมนต์บอกอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยคือมันละเอียดอ่อนมากนักการเมืองบางท่านนะฮะก่อนจะโพสต์นะฮะเขามีทีมงาน10คนนะอาจารย์ครับ10คนที่ต้องดูว่าโพสต์เนี้ยจะปล่อยได้ไหมคือเพราะนั้นเราต้องระวังthink before you post check before you share คือแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะมั่นใจว่าอันนี้ข้อมูลนี้มันมีเขาคงในความเป็นจริงครับก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์รอดอยากฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือก่อนจะโพสต์อะไรควรคิดก่อนใช่นะครับแล้วควรหาข้อมูลก่อนแชร์นะครับสองเรื่องนี้ใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งอาจารย์รอดก็มาให้ข้อมูลถึงเรื่องอธิปไตยนะครับของไซเบอร์วันนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาของเราก็น้อยถ้ากลับเรียนอาจารย์น้อยตรงๆแล้วก็ไซเบอร์เนี่ยวันนี้ผมเชื่อได้ว่าเราต้องติดตามไปเรื่อยๆเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกไหมฮะงั้นยังไงก็ตามต้องได้รับเกียรติจากอาจารย์น้อยนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้และสาระสำคัญกับท่านผู้ชมอีกนะครับนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไซเบอร์นะครับที่มาให้ความรู้และสาระสำคัญกับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น้อยนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ของไซเบอร์ข้อมูลของไซเบอร์จะต้องมีการติดตามไปเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับได้เป็นประจำที่สถานีโทรทัศน์ TNN นะครับวันนี้กับผมชยันต์เจริญโชคทวีและก็อาจารย์ปริญญาหอมเดชก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ